ก็จะโดนก๊อปเอาไปหมดเลยคือที่ดีๆอ่ะเขาจะก๊อปเฉพาะเขาก็จะก๊อปเอาแต่ที่ดีๆไปเพราะนั้นเนี่ยใบหน้าพวกหนูเนี่ยเขาจะคนจีนทั้งประเทศเขาจะรู้จักเขารู้จักใบหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อเมริกาเขาก็ดูของเราเพราะมันทำเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เศรษฐีอเมริกันดูเนี่ยเขาดูจากทีวีที่ระดับฟูดีเพราะนั้นกล้องแบบนี้เขาไม่ดูถ่ายอย่างนี้เขาไม่ดูเขาดูจากไอ้ตัวใหญ่นี่เพราะฉะนั้นในห้องรับแขกของเศรษฐีอเมริกันระดับพันล้านเนี่ยไม่มีศิลปะอะไรที่นานแน่ๆเข้าไปห้องรับแขกเขาได้เลยมาแต่ว่าครับนะท่านเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอบมารอบนึงแชร์ให้ดีๆให้ได้รู้เก็บไว้ให้ดูนะครับเขาไปรอบขอรอบหมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นดาราในประเทศไทยเนี่ยคนฝรั่งจริงๆเขาไม่รู้จักหรอกเขาไปแสดงต่างประเทศเนี่ยเขาไปในที่ที่คนไทยอยู่เพราะนั้นแต่ลำวงเนี่ยฝรั่งเขารู้จักทั่วคนละนัดเพราะผมมีข้อจากช่อง YouTube เนี่ยเขาส่งมาให้ดูว่าที่ไหนดูบ้างมาจากไหนนะเพราะว่าผมก็ทำเรื่องอื่นดูเนี่ยฝรั่งเขาไม่ดูถ้าเป็นเรื่องอื่นๆนะเรื่องทีมอลตัยเรื่องไหนเนี่ยฝรั่งไม่ดูแต่ระบบเนี่ยเขาดูมันดูจากทั่วโลกแล้วเขาจะเลือกดูเฉพาะไอ้ตัวนี้เท่านั้นที่เป็น 4K เนี่ยพวกแกมมี่พวก RS อะไรเนี่ยวิดีโอของเขาไม่ได้เป็น 4K เป็นแค่ Full HD เพราะ 4K เนี่ยมันต้องใช้เวลาประมวลผลนานมากกว่าจะออกมาคลิปแค่10นาทีเนี่ยกว่าจะนั่นออกมาตัดต่อออกมาเนี่ยเวลาส่งโปรแกรมต้องรอถึง 2-3 ชั่วโมงกว่าจะได้มาคลิปเพราะนั้นของเรานี่นั่นปั๊บลงเลยปุ๊บมันก็จะเร็วกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยศิลปินที่อยู่ทั่วๆไปเนี่ยที่ยอดวิว100ล้าน200ล้านเนี่ยมันดูจากยอดพัมยอดที่เขาพัมขึ้นมาเพราะว่าคนดูอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยอ่ะมีประมาณ20ล้านเท่านั้นแหละ20ล้านบัญชีแต่ยอดวิวถึง200ล้าน200ล้านเนี่ยเพลงพวกนี้ไม่เคยขึ้นอันดับของ Google เลยเพราะว่าเขาใช้โปรแกรมแล้วก็เขายิงโฆษณาไปแม้ว่าศิลปินอินเดียที่อยู่2ชั่วโมงมีคนดู70ล้านแต่เขาบอกว่าทำไมเขาไม่ได้ที่1ทำไมที่1เป็นอีกคลิปนึงรู้บอกว่าเพราะอินเดียเนี่ยนะเขายิงโฆษณาพอยิงโฆษณาปุ๊บยอดวิวที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นยอดวิวปลอมเป็นยอดวิวหลอกมันไม่ใช่ของจริงเห็นไหมว่าดาราทั้งหลายแหล่ที่ว่ายอดวิว200ล้านมันเกิดจากการปั๊มยอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเคลมว่าเขาเป็นที่หนึ่งไม่ได้ติดอันดับโลกไม่ได้อันดับโลกน่ะจริงๆอ่ะยอดวิวแค่70ล้านเท่านั้นแหละ2ชั่วโมงแรกคนดู70ล้านเนี่ยได้ที่หนึ่งแต่อินเดียน่ะเกิน70ล้านแต่เขายิงคนหน้าไปแล้วยิงในประเทศไทยเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะคลิปนั้นเป็นภาษาไทยอยู่ยอดวิวขึ้นมาเป็น200ล้านมันเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่โปรแกรมที่ไปเพราะนั้นเนี่ยคนที่โฆษณาเนี่ยเขารู้ว่าไหนของจริงของปลอมเพราะนั้นมีลำวงอย่างเดียวเท่านั้นที่ว่าคนดูมาจากทั่วโลกจริงเพราะว่าผมดูจากโปรแกรมที่เขาส่งมาให้ดู